น้ำน้ำแก้วนึงนะคะใส่ออกซี่ประมาณ8หยดแล้วก็ใช้ออกซี่นะคะเข้มข้นนะคะโดยที่ไม่ต้องผสมค่ะใช้ฉีดกับผสมในบทฉีดหน้าค่ะฉีดผมก็ได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมคะก็เลยไปให้แฟนใช้บ้างก็แฟนเนี่ยหนังหัวเขาจะมันตลอดเวลาเลยค่ะพอแนะนำให้เขาทาให้เขาฉีดผมที่แบบมันๆนี่ค่ะก็เขาจะฟูขึ้นฟูขึ้นแล้วผมที่แบบแล้วก็เราก็เดือนแรกนะคะเดือนแรกนะคะก็คือผมเขาก็จะฟูพอฟูแล้วก็ให้เขาทาแบบประจำเดือนที่สองเนี่ยคือว่าให้เขาแบบทำทุกวันเลยค่ะแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าเลยค่ะหยดใส่หนังศีรษะ1-2หยดเป็นนุ่มนะคะเดือนที่สองจะเห็นผลเลยค่ะว่าจะมีลายผมมาขึ้นมาเราก็เห็นตลาดตัวนี้ค่ะว่าตลาดตัวนี้สามารถเพิ่มทีวีให้เราได้ค่ะขอบคุณค่ะอาทิตย์หน้าลองดูว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สุดยอดขนาดไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือนะฮะดังๆให้กับท่านพยากรณ์ของเราด้วยครับผมนะฮะขอบคุณมากครับนะฮะหลังจากที่ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าของทางเซนเคนโทเรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการวิธีการสร้างอนาคตสร้างรายได้วิธีหาเงินนะฮะว่าทำยังไงให้ได้เงินตรงนี้มานะฮะให้ประสบความสำเร็จใช้เป็นระบบเขาเรียกว่าระบบ ESS นะฮะ Emotion Success System ซึ่งเป็นระบบที่สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนนะฮะพบกับรายได้หลักแสนถึง6หลักเลยนะฮะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างนานนะฮะแต่การใช้ระบบ ES เข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าประสบมีผู้นำในคังเซนเคนโกเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นนะฮะก่อนที่จะไปเข้าฟังเกี่ยวกับระบบ ESS นะฮะขอแนะนำท่านวิทยากรท่านนี้นะฮะอดีตท่านเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะฮะบริษัททรูนะซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงอยู่แล้วแต่ทำไมวันนี้ท่านถึงผันตัวเองก้าวมาสู่ธุรกิจคังเซนเคนโกอย่างเต็มตัวนะฮะท่านในห้องนี้พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่าน Emerald Star Director เขมนัสชุนหะวงโพคินครับผมครับมูลสกีเพื่อนสกูนี้มูลสกูนี้ฟังทางฝั่งภรรยาพูดกันแล้วอันนี้เป็นหน้าที่ของผมบ้างนะครับก็คือวันนี้จะเป็นผู้ชายคนแรกนะครับก่อนที่จะเจอผู้ชายคนต่อไปนะฮะวันนี้ผมได้รับหน้าที่นะฮะมาพูดเรื่องระบบ ESS หลายท่านคงสงสัยว่าระบบ ESS เนี่ยการจะมีรายได้หลักแสนภายในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเนี่ยเขาทำกันยังไงนะฮะซึ่งมีคนทำสำเร็จแล้วนะครับมีคนทำเสร็จแล้วในประเทศไทยเรามีละในลาวมีละนะครับในภาคเหนือมีละในภาคตะวันออกมีละนะครับวันนี้เราไปดูพร้อมๆกันว่าทำอย่างไรนะฮะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนคือผมชื่อเขมนัสนะครับชื่อวงโกคินนะฮะเป็นคนจังหวัดมุกดาหารนะครับเรียนจบวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์แล้วก็ทำงานเริ่มเข้าทำงานอยู่ที่บริษัทซูคอร์ปอเรชั่นนะครับอันนี้คือลักษณะการทำงานของผมแต่ก่อนเห็นไหมหน้าที่มี2 อย่างขึ้นเสากับลงดินนะครับก็เรียกว่าอินซีกับตัวตุ่นก็คือหลักหน้าที่หลักคือขึ้นเสาวางสายเคเบิลโทรศัพท์สมัยที่บริษัททรูเนี่ยเริ่มสร้างโครงข่ายโทรศัพท์นะครับการวางโครงข่ายก่อนที่จะมีผู้รับเหมาเราต้องทำเองก่อนนะครับส่วนข้างล่างก็คือเป็นงานใต้ดินเห็นไหมครับสังเกตเวลาเราขับรถไปไหนเนี่ยจะมีกลวยเหลืองๆตั้งอยู่แล้วมีไฟกระพริบแล้วรถติดเยอะๆนั่นแหละพวกนี้ลงดูแลเห็นไหมสายเคเบิลขนาดใหญ่ลงใต้ดินซึ่งผมดูแล้วว่าเดากับตัวเองได้เลยว่าอนาคตตัวเองเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากเพราะว่าสัดส่วนคนที่โดนไฟดูดนี่เยอะมากในแต่ละปีคนที่หล่นจากเสานี่เยอะมากและแม้แต่คนที่เสียชีวิตเขาเรียกว่าชุมสายโทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างใต้ดินเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมยังจำได้ภาพติดตาเลยว่าวันหนึ่งก่อนที่ผมจะลงทำงานใต้ดินก็คือจะมีชุดของทีมองค์การโทรศัพท์เขาลงก่อนก็คือเริ่มเปิดบอร์ดประมาณ1:00นะฮะแล้วก็เขาจะเริ่มทำงาน3:00เขาก็จะเลิกแล้วก็หลังจาก3:00ในกลุ่มพวกผมจะลงต่อ
ถึงตีห้าแล้วก็ต้องปิดปกถนนให้เรียบเพื่อจะให้รถวิ่งในตอนกลางวันนะครับในช่วงตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยพวกผมนั่งท้ายรถกินเหล้ารอจะไปรอองค์การโทรศัพท์ก่อนเขาซ่อมในส่วนของโทรศัพท์เขาก่อนนะฮะผ่านไปประมาณสักชั่วโมงกว่ามีคนสกิลให้ผมวิ่งไปดูปรากฏว่าพนักงานองค์การโทรศัพท์ที่ลงไปข้างล่างใต้ดินน่ะตรงแยกบางนานะครับตรงแยกใหญ่ๆบางนาวนลงไปข้างล่างเนี่ยเจอในน้ำเลยนะทั้ง4คนที่เสียชีวิตเลยนะครับผมไปวิ่งดูปากบ่อเนี่ย4คนที่เกาะกันขึ้นบันไดแต่ว่าพอขึ้นมาไม่ทันเพราะว่าอะไรหลังจากที่เอาศพขึ้นมาแล้วเนี่ยหย่อนเครื่องเช็คเข้าไปเครื่องเช็คสารพิษน่ะลงไปปรากฏว่าข้างล่างบ่อมีสารพิษเพราะว่าน้ำที่ไหลมาจากโรงพยาบาลเนี่ยมันมากองอยู่ตรงบ่อนั้นในน้ำมีสารพิษเต็มเลยนะครับเขาเรียกว่าน้ำที่ชะล้างจากโรงพยาบาลเราก็รู้อยู่ว่ามีเชื้อโรคมีสารเคมีใช่ไหมครับแล้วก็เช็คระบบไฟคุณก็บอกว่า